ขอจะถ่ายวันมาหมานะคะกำลังฟังหัวนวดแป้งอาหารอีสานมาอุ้ยจริงเหรอส้มตำข้าวเหนียวทุกวันได้นะคะจริงเหรอจ้ะน่าเป็นดีช่วยอันนี้คุณช่วยจับอีกครั้งขอบคุณมากไม่ใช่สมุนก็ได้แต่ฮัลโหลจ้าจ้าค่ะวันนี้จ้าจะกวนแกงเพชรแซ่บฝินเต้าขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือพี่แอนนี่นะคะพี่แอนนี่เนี่ยก็เป็นคนที่ทุกคนน่าจะเห็นมาจากคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คือจะเหมือนมาดูแลพวกเรานะคะพาพวกเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะใจจะเกิดฟงมี่กู้สื่อกวนภาษาไทยก็คืออะไรพิพิธภัณฑ์น้ำพึ่งนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมพี่แอนนี่เขาเป็นคนไต้หวันนะแต่เขาพูดภาษาไทยเก่งมากอันนี้อันที่เพชรใส่อยู่อันนี้มันคืออะไรคะอันนี้คือกันเพื่อนอ๋อไม่ให้มันมาไม่ให้มาจุดเอาแล้วพี่แอนนี่ไม่ใส่หรออ๋อไม่กลัวไม่กลัวถ้ามีเพื่อนเข้ามาพี่แอนนี่เข้ามาอยู่กับเพชรได้นะโอเคแต่ไม่พอใส่นี่คะเขากำลังทำอะไรอยู่คะน่าจะเป็นควันแล้วก็ให้เพื่อนอะไม่ต้องมาอยู่ใกล้ชิดกระดาวแล้วเขาก็จะอยู่นิ่มๆก็คือไล่ผึ้งออกไปใช่ค่ะแสดงว่าเราก็จะเข้าไปในสวนเราก็จะมีแบบมีผึ้งมาเยอะแยะเลยใช่ไหมอืมใช่โอ้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่เขาจะมาให้เราทำอะไรที่นี่ก็คือ有住小蜜蜂อันนี้จะมีผึ้งอยู่ในรังนั้นนะคะเดี๋ยวเราว้าวจังค่ะเอาตัวอ่ะทุกคนเพชรน่าจะใส่ขายาวมาวันนี้โอ้โหบิดทำตัวด้วยอ่ะบิดใช่ใช่บิดภาษาไต้หวันโอ้ยแต่เป็นภาษาอังกฤษนี่น่ากลัวนะบิดเนี่ย1รังอ่ะมีแค่1ตัวอ๋อเป็นควีนบีใช่ที่เหลือก็เป็นตัวผู้กันเลยโอ้ควีนเขาคลอดทุกวันคลอดลูกแล้วก็อยู่ได้5ปีแล้วเวลาคลอดเสร็จแล้วไม่สบายเหนื่อยเขาก็กินน้ำเพื่อนตัวเองบางรุ่นไม่เหมือนคนเราปกติคนจีนนะคลอดลูก1คนต้องพักผ่อนเดือนถึง2เดือนค่อยจะคลอดลูกต่อได้เออแต่นี่คลอดลูกทุกวันเลยค่ะจ้ะก็มาอีกแล้วค่ะใช่แล้วถามพี่แอนนี่ดีกว่าทำไมพี่แอนนี่พูดภาษาไทยเก่งจังอ๋อแอนนี่เคยไปอยู่เมืองไทย6ปีไปทำงาน6ปีใช่พูดถามได้ไหมทำงานอะไรอ่ะโอ้ทำบริษัททัวร์อ๋อมีหน้าเหรอพูดไทยเก่งมากค่ะโอ้แล้วพี่แอนนี่ชอบเมืองไทยไหมชอบเมืองไทยค่ะยังไปซื้อคอนโดที่เมืองไทยเลยจริงเหรอชอบอะไรของเมืองไทยที่สุดชอบอะไรของเมืองไทยที่สุดคือไต้หวันบินไปไม่ไกลเนาะแล้วก็อากาศก็ใกล้เคียงกันแล้วก็ของกินของซื้อทุกอย่างอ่ะเราก็รับได้แล้วก็ชอบด้วยเหมือนกันชอบอาหารอีสานมากอุ้ยจริงเหรอใช่จะบอกกินส้มตำข้าวเหนียวทุกวันได้นะคะจริงเหรอคือชอบกว่าอาหารไต้หวันเลยป่ะอย่างนั้นเลยไหมใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปทำกิจการของพิพิธภัณฑ์น้ำเพื่อนที่นี่นะคะเราจะมาทำ DIY กันนะคะก็คือสิ่งนี้ภาษาจีนมันเรียกว่าเซียงเกาหอมแคนดูล่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนลิปบาล์มที่เป็นเนเชอรัลแล้วก็แฮนด์เมดเลยนะคะใช้ทาปากก็ได้เนาะเป็นลิปบาล์มหรือว่าโดนยุงกัดอะไรเงี้ยก็ทาได้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็เ
ป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักที่เราแบบสแกนอันนี้เข้าไปเนาะแล้วลูกของเราจะขึ้นไปอยู่บนนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองทำกันดูดีกว่าเฮ้ยเร็วเข้ามาอีกมาแล้วดูคุณดูหน้าเป็นดีโอ้โหจูคือน่ารักมากเราดูหน้าเป็นดีโอ้โหนี่ไงนี่โอ้โหใหญ่มากโอเคไอมาตาจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วอ๋อเราไปพิพิธภัณฑ์ฟังกูแล้วก็เห็ดฟังเห็ดฟังเห็ดใช่แล้วเราจะมาทำอะไรที่นี่บ้างคะมากินข้าวเที่ยงก่อนกินข้าวเที่ยงก่อนชิมรู้ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูว่าเออเขาโตเป็นยังไงเกิดมายังไงนะโอเคได้เมื่อเที่ยงไม่มีข้าวสวยนะกินหมี่อ๋อกินมะหมี่อันนี้ทำมาจากฟักทองแล้วก็อันนี้ทำมาจากสนันเนตไม่ใช่อะไรนะผลพาผลพาอาจารย์ลมทุกคนเราต้องมาลงมือทำเห็ดแล้วนะคะมีเห็ดเราต้องดึงเห็ดออกมาช่วยอีกคนช่วยจับอีกครั้งเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทุกคนหลังจากนั้นตัดโคนเขาออกนะคะชาวซิงเดียเจ้าตั้งโหั่นเป็น 2-3 นอก็เอาลงหม้อไปเลยทุกคนคะหลังจากที่เพชรพยายามที่จะบอกตัวเองว่าเอาผักใส่เข้าไปถึงแม้ว่าจะไม่กินผักอะตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องกินแล้วปะขอตั้งชื่อเห็ดว่าเห็ดบินที่ทำได้อย่างนี้เพราะมันร้อนนะคะทุกคนอร่อยอะOh my god นี่คือลมออกมาจากตรงนี้หมดเลยฉันรู้สึกว่าตรงนี้สนุกสุดแล้วตั้งแต่มาอยู่ไต้หวันถ้าเราชอบเยอะๆเราก็จะใส่เยอะๆเลี้ยงให้สวยๆนะเลี้ยงให้สวยๆนะเลี้ยงให้สวยเหมือนหน้าของเราสูใจว่าเถาเยี่ยมสูใจเหมือนสาวแล้วเหมือนสาวแล้วครับ还有一片โอเคโอเครอดูตอนผลลัพธ์ออกมานี่นะคะวอเตอร์ไถวันมาม่านะคะกำลังปังหัวนวดแป้งจระเข้จระเข้เออจุ๊บจิ๊บนี่คือผลงานคุกกี้ของเพชรนะคะมีพี่แอนนี่ผู้ซึ่งเป็นไถวันมาม่าของเพชรนวดแป้งไงแล้วเพชรก็ทำสิ่งนี้ออกมาให้มันเป็นแบบว่าเหมือนทรายเลยค่ะทุกคนทุก
คนคะและนี่ก็คือพิซซ่าที่อบเสร็จแล้วฝีมือของเพชรเอง DIY โดยเพชรแซดนะคะเป็นอย่างไรบ้างพอจะเป็นสไปซ์อิตาลีได้หรือเปล่าเราชิมกันเลยดีกว่าถ้าเกิดอร่อยนะคะจะบินตรงสู่อิตาลีเลยเดี๋ยวนะคะหุ้ยอร่อยค่ะชีสหุ้ยชีสแบบส่วนโค้ดอะแล้วแบบอร่อยมากคนสวยที่ชื่อเพชรซาดที่ฮวาลู่หนงฉางหรือ Flower Home แห่งนี้นะคะก็เป็นฟาร์มดอกไม้ที่จัดแสดงดอกไม้ไว้นานาชนิดตามฤดูกาลเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากใครที่ชอบดอกไม้จะต้องถูกใจที่นี่มากๆแน่นอนค่ะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยทุกคนดูดิมีควันมีดอกไม้มีนางฟ้าเราอยู่บนสวรรค์นะอันเนี้ยอะไรคะฉันโกรธนางมากนางบอกว่าฉันน่ะเป็นลิงให้ดูเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้ถ่ายเพชรแบบเพชรสวยมากนะให้ดูนะทุกคนป้าเรากำลังถ่ายวิวอยู่ใช่ป้าเนี่ยแล้วพอเราแพนไปแล้วเจอเพชรด้วยเนี่ยแน่นอนจะฆ่ามันที่นี่ไม่ได้มีให้ทุกคนมาชมดอกไม้เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเหมือนปราสาทดอกไม้หรือที่พักให้ทุกคนเข้ามาดื่มด่ำกับความสวยงามของดอกไม้ต่างๆที่นี่ด้วยค่ะห้องพักที่นี่นะคะบอกเลยว่าจัดได้สวยมากๆเหมือนได้มาชาร์จแบตอย่างเต็มที่เลยค่ะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างนะคะเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงเลยค่ะคอนเนคชั่นด้วยตอนกลางคืนเราจะมาถ่ายรูปกับสวนตรงนี้ด้วยค่ะเหมือนเจ้าหญิงเข้าไปใหญ่ตัดภาพมาเป็นตอนช่วงเย็นนะคะเขาก็จัดเซตติ้งให้เราได้ถ่ายรูปคู่กับแคสโตรด้านหลังนะคะเดี๋ยวรอดูรูปได้เลยทุกคนมันจะปังมากทริปไต้หวันครั้งนี้นะคะก็พาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศนอกเมืองเห็นไหมคะว่าที่ไต้หวันเนี่ยไม่ได้มีที่เที่ยวแค่ในไทเปเท่านั้นนะคะธรรมชาติที่ไต้หวันเนี่ยสวยมากๆเลยแถมแต่ละที่ก็มีกิจกรรมให้เราทำกันมากมายเลยนะคะถ้าเกิดใครมาไต้หวันเนี่ยมาเที่ยวตามกันได้นะคะเพชรจะแปะลิงก์ข้อมูลแต่ละสถานที่ไว้ให้ในกล่องข้อความค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ Council of Agriculture หรือคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันนะคะที่ทำให้เพชรได้พาทุกคนมาเที่ยวในทริปนี้ค่ะเจอกันใหม่ในทริปถัดไปสวัสดีค่ะทุกคน